Okay, good morning, student. Today we are going to learn English with Teacher Ya. Okay, now we going to see PowerPoint. Okay, เราจะมาดู PowerPoint ของคุณครูที่คุณครูได้เตรียมมากันนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาบางส่วนบางตอนนะคะจากในหนังสือเรียนของเราเองนะคะถ้าใครมีหนังสืออยู่กับตัวเองนะคะสามารถเปิดไปดูพร้อมคุณครูและเพื่อนๆได้นะคะon page 7อยู่หน้าที่7นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน grammar นะคะเกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะนักเรียนดูตามคุณครูไปได้เลยนะคะadverb of frequency ก็คือคำกริยาวิเศษนั่นเองนะคะเราก็จะมาขยายคำกริยานะคะเพื่อบอกความถี่ความบ่อยในการกระทำของกริยานั้นๆว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไรนะคะทีนี้นักเรียนก็ดูประกอบไปด้วยนะคะหน้าที่7นะคะใครที่ลืมหนังสือไว้ที่โรงเรียนนะคะก็ดูบน PowerPoint ของครูได้นะคะโอเคเราจะมาดูตรงที่เป็นช่องเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือ always เนาะ always ก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 100% usually 80% often 70% sometimes 50% seldom 10% นะคะแล้วก็ never 0% นะคะการใช้ adverb of frequency ในประโยคนะคะเราก็มีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะเราจะวางไว้หน้าคำกริยาแท้นะคะคำกริยาแท้ก็คืออย่างที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะก็คือ do travel แล้วก็ take นะคะเราจะนำคำเหล่านี้นะคะมาวางไว้ข้างหน้าคำที่คุณครูได้อ่านไปเมื่อกี้เนาะก็อย่างเช่นข้อ1 I always do my homework นะคะก็คือเราจะ always มาไว้ข้างหน้า do เนาะต่อไป they usually travel to school by train นะคะก็เราจะเอาคำว่า usually มาไว้ข้างหน้า travel นะคะโอเค he never takes a SkyTrain to worknะะก็คือเราจะเอา never มาไว้ข้างหน้า text นั่นเองนะคะโอเคข้อที่2นะคะก็คือวางไว้หลังกริยา to be นะคะเช่น verb to be นะคะก็มี3ตัวเนาะถ้าเป็น present นะคะก็เป็น is am are นะคะในประโยคนะคะ he is always late นะคะแล้ว always อยู่ข้างหลัง is เนาะโอเค Sarah is never lazy นะคะเราจะเอาคำว่าnever มาวางไว้ข้างหลัง is เนาะก็เป็น Sarah is never lazy ต่อไปข้อ3วางไว้ท้ายประโยคนะคะเช่น my father surfs the internet every day เนาะคำว่า every day every month every morning อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นadverb of frequency นะคะก็คือเพิ่มเติมจากคำว่า always usually sometime seldom never นะคะอย่างคำว่า ever every day everyone every morning อย่างนี้นะคะก็คือคำว่าทุกๆวันนั่นเองนะคะทีนี้อันนี้คือที่อยู่ในหนังสือเราเนาะเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมเองอีกครั้งหนึ่งได้นะคะทีนี้นะคะอันนี้เรามันจะมาดู PowerPoint ที่คุณครูได้เตรียมมานะคะนักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู PowerPoint ที่คุณครูได้เตรียมมานะอ่ะมาดู PowerPoint ของคุณครูกันเลยนะคะนี่ก็คือ adverb of frequency คำแสดงความถี่บ่อยนะคะว่าบ่อยอย่างไรบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตารางที่คุณครูได้ให้มานะคะกราฟที่คุณครูได้ให้มาอันที่คุณครูละใบสีก็คือการแสดงความบ่อยความถี่นะคะนักเรียนโอเคมาอีกรอบนึงนะคะมาดูความหมาย adverb of frequency คำกริยาที่บอกความถี่ความบ่อยของการกระทำโดยจะใช้ในประโยค present simple tense นะคะก็คือในรูปของปัจจุบันกาลนั่นเองนะคะ
มาดูเลยนะคะตารางแรกหรือแถวแรกนะคะคือคำว่า always นะคะนักเรียนสังเกตคุณครูจะมีอยู่5ช่องเนาะ always นี่คุณครูระบายไปหมดเลย5ช่องนะคะต่อไป usually นะคะ usually คุณครูระบายไปแค่4ช่องเองนะคะต่อไปนะคะคือคำว่า often นะคะ often นะคะคุณครูระบายไปแค่3ให้เราสังเกตดูนะโอเคต่อไปค่ะคำว่า sometimes นะคะคุณครูระบายไปอยู่2ช่องนะคะโอเคสุดท้ายเลยคำว่า never นะคะคุณครูไม่ได้ระบายสีเลยนะคะทีนี้ให้เราตอนนี้ยังไม่รู้ความหมายกันเนาะบางคนนะทีนี้เรามาดู always usually often sometimes never นะคะมาดูไปพร้อมกันนะคะทีนี้คุณครูให้ meaning in Thai teacher get your meaning in Thai โอเคArrive of vacancy คุณครูให้มาอยู่แค่5คำนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี้นะคะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะคะทีนี้วันนี้ที่คุณครูได้ยกมามีอยู่แค่5ตัว5คำนะคะก็คือคำแรกนะคะคือ always นะคะ A-L-W-A-Y-S always นะคะก็คือเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณครูได้ระบายสีไปเนาะมี5ช่องคุณครูระบายไปหมดเลย5ช่องก็คือเราทำทั้งหมดเลยอย่างนี้นะคะก็เป็นประจำสม่ำเสมอต่อไปนะคะคำที่2ที่คุณครูได้นำมาสอนนะคะก็คือคำว่า usually นะคะก็คือตารางมีอยู่5ตารางคุณครูระบายไป4ตารางอย่างนี้เนาะก็เป็นแสดงว่าเป็นปกตินะคะเราทำเป็นปกตินะคะต่อไป sometimes นะคะก็คือเป็นบางครั้งบางคราวนะคะก็เมื่อกี้เนาะในตารางคุณครูระบายไปแค่3ช่องต่อไปคำที่3นะคะคือคำว่า often นะคะก็คือบ่อยๆเนาะคุณครูก็ระบายไปแค่2ช่องเนาะต่อไปมาดูคำที่5นะคะนะคะคุณครูระบายไปคุณครูรับไม่ได้ระบายสีสักช่องเลยใช่ไหมคะก็คือคำว่า never ก็คือไม่เคยเลยนะคะก็คำทั้งหมดเหล่านี้เราจะเอาไปใช้เกี่ยวกับนักเรียนเคยขึ้นเคยมาโรงเรียนโดยใช้รถบัสไหมหรือมอเตอร์ไซคลหรือว่า by plane หรือว่าอะไรคะอะไรอีกมีอะไรอีกคะboat อย่างนี้ใช่ไหมคะในบทเรียนที่เราเรียนเนาะทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ที่คุณครูพูดเนาะว่ามีทั้งหมด5ช่องด้วยกันแล้วคุณครูได้ระบายสีไป5ช่องเราจะเรียกว่า always ถ้าคุณครูระบายไปแค่4ช่องก็เป็น usually ต่อไป often ก็คือระบายไป3ก็จะเป็น often อันนี้คุณครูระบายให้ดูว่าเป็นการแสดงความบ่อยความถี่นะคะทีนี้ถ้านักเรียนจำนะคะหน้านี้นะคะมีอยู่5คำเองนะคะที่คุณครูได้นำมานะคะคือ always ประจำสม่ำเสมอ usually ปกติ sometime บางครั้งบางคราว often บ่อยๆ never ก็คือไม่เคยเลยนะคะให้นักเรียนจำคำเหล่านี้ไว้นะคะทีนี้คุณครูก็มาดูนะคะอันนี้จะมีเป็นตารางนะคะตารางที่คุณครูแสดงนะคะถึงการที่นักเรียนมาโรงเรียนโดยมอเตอร์ไซคลนะคะ go to school by motorcycle นะคะมอเตอร์ไซคลคืออะไรคะกันตะพลครับอะไรนะคะจักรยานยนต์ครับมอเตอร์ไซค์ครับก็คือคำพูดภาษาพูดเราเนาะเราก็เรียกว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะการที่มาโรงเรียนโดยมอเตอร์ไซค์นะคะมีนักเรียนนะคะชื่อ A แล้วก็ B แล้วก็ C นะคะเรามาดูนักเรียน3คนนี้ด้วยกันนะคะคุณครูตั้งชื่อให้เขาเนาะ A แล้วก็ B แล้วก็ C นะคะที่เรามาดูการที่เขามาโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์นะคะว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไรนะเป็นประจำสม่ำเสมอหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเลยนะคะทีนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่1อย่างนะคะการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์นะคะเรามาดูเลยนะคะ A นะคะคุณครูได้ให้มา5วันเนาะ Monday to Friday เนาะ A นะคะเรามาดูคุณครูได้ยกตัวอย่างมาเนาะเขา
ติ๊กไปหมดทุกช่องเลยเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะต่อไป B นะคะติ๊กไปแค่2ช่องเราจะใช้คำบ่อยความถี่ว่าอะไรนะคะต่อไป C นะคะไม่ได้มีการติ๊กมาเลยนะคะเครื่องหมายติ๊ก correct ถูกนี่นะคะก็คือเขามาโดย bicycle นะคะมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะทีนี้ให้เรียนจำตารางนี้ไว้นะA, B แล้วก็ C นะคะทีคุณครูจะลองทดสอบนักเรียนดูนะคะสั้นๆนะคะคุณครูได้มี A, B แล้วก็ C มานะคะ A เนี่ยเราจะใช้ adverb of frequency ตัวไหนนะคะมาเติมลงไปนะคะประโยคก็คือเหมือนกันหมดเลย A, B, C นะคะก็คือ goes to school by bicycle หมดเลยนะคะทีนี้ให้เราจำไว้นะ A, B แล้วก็ C นะคะให้จำอีกรอบนึงนะคะให้เวลาจำนักเรียนจะนำคำไหนลงไปเติมนะคะ adverb of frequency ที่คุณครูให้ไป5ตัวนะคะก็คือ always usually often sometimes แล้วก็ never นะคะมีอยู่5คำนักเรียนดูในนี้ไว้ดีๆนะคะโอเคเราจะมาเริ่มเลยนะคะคนแรกนะคะคนแรกที่จะได้มาตอบตรงนี้นะคะตรงที่คุณครูได้ขีดเส้นสีแดงเห็นไหมแล้วก็คุณครูได้เว้นไว้นะคะก็คือคนแรกที่เข้ามาในห้องซูมนี้นะคะนิชาภานะคะตอบข้อ A นะคะข้อ A เด็กหญิง A หรือเด็กชาย A เนี่ยเขาใช้คำ adverb of frequency ตัวไหนลองตอบอะไรนะคะ always ไปดูตารางถูกไหมคะ always นะคะถูกต้องนะคะเราก็จะนำคำว่า always มาเติมตรงนี้นะคะนะ is นักเรียนนะคะก็คิดว่ามันสวยงามเนาะโอเคนะคะเราก็จะนำคำว่า always นะคะที่แปลว่าเป็นประจำสม่ำเสมอมาเติมลงไปนะคะเพราะว่าเราดูจากในตารางนี้เนาะต่อไปดูตารางข้อ B ไว้นะคะข้อ B นะคะต่อไปข้อ B คนที่จะถูกคุณครูซูมนะคะก็คือธัญลักษณ์ค่ะธัญลักษณ์ open your mind and answer to teacherตอบคุณครูนะข้อ B เราจะเอาคำว่าอะไรมาใส่คะมีอยู่5คำ always เพื่อนบอกว่าเอา always มาใส่นะคะข้อ B เรามาดูซิใช่หรือเปล่านะคะเขาติ๊กกี่ช่องเอ่ยเขาติ๊กกี่ช่องคะ2ช่อง2ช่องแสดงว่าเราจะเอาคำว่าอะไรมาใส่คะsometimes ครับsometimes แก้ไขใหม่แล้วนะคะ very good นะคะทีนี้เราก็เอาคำว่า sometimes มาใส่ตรงนี้นะคะข้อ B sometimes ต้องดูอะไรนะตารางดีๆนะคะนักเรียนคิดว่าเป็น sometimes เนาะโอเคต่อไปข้อ C นะคะไทยค่ะข้อ C นะคะไทยมาดูซิข้อ C มีไหมเราจะตอบคำว่าอะไรคะเปิดไมค์ด้วยค่ะ never เราจะใส่คำว่า never ลงตรงนี้นะคะเราจะใส่คำว่า never ก็คือกลายเป็นว่า A always go to school by bicycle B sometimes goes to school by bicycle C ก็เป็น never go to school by bicycle นะคะก็คือถ้าเราจะถามว่าไปโรงเรียนโดยมอเตอร์ไซค์บ่อยอย่างไรนะคะเราก็จะใช้คำว่า how often do you go to school by bicycle ใช่ไหมคะถ้าเราจะถามนักเรียนที่ชื่อ A นะคะว่าไปโรงเรียนโดยมอเตอร์ไซค์บ่อยแค่ไหนนะคะเราก็จะใช้คำถามว่า how often do you go to school by bicycle นะคะ A ก็จะตอบเราว่าI always go to school by bicycle นะคะก็คือฉันน่ะไปโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์ทุกๆวันเลยนะคะต่อไป
เราก็จะไปถามเด็กหญิงที่ชื่อ B บ้างนะคะก็เป็น how often do you go to school by bicycle นะคะนักเรียน B ก็จะตอบมาว่า I sometimes go to school by bicycle แบบนี้นั่นเองนะคะก็เป็นบางครั้งบางคราวนะคะที่ฉันนะคะขี่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะคะบางครั้งฉันก็นั่งรถรถส่วนตัวนะคะก็คือ by car หรือ by bus นั่นเองนะคะต่อไปยังไม่ไปนะต่อไปนะคะในเด็กหญิง C หรือเด็กชาย C นะคะเราก็จะถามคำถามเขาว่าคุณไปโรงเรียนด้วยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะเราก็จะใช้คำว่า how often do you go to school by bicycle นะคะเด็กชาย B หรือเด็กหญิง B เด็กหญิง C นะคะก็จะตอบว่า I never go to school by bicycle ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์เลยเพราะปกตินะคะแม่ก็จะใช้คาร์รถนะคะหรือจะให้ขึ้นรถรับส่งนะคะก็คือบัสนะคะสองช้อยนี้เท่านั้นไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเลยก็จะใช้คำว่า never นะคะโอเคทีนี้นะคะคะbicycle มันจักรยานไม่ใช่หรอคะจักรยานใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะbicycleไม่ใช่แล้วนะคะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะsorry นะคะก็คือเป็นจักรยานเนาะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูที่เมื่อกี้คุณครูได้พูดไปเนาะก็คือคำว่า how อะไรคะที่ครูพูดบ่อยมากเลยเมื่อกี้ how often are you do you อะไรคะแล้วก็จะใส่จุดๆๆๆเมื่อกี้ที่คุณครูให้มาก็คือ how often do you go to school by bicycle นะคะก็คือเมื่อกี้เพื่อนได้แก้ให้ครูนะคะก็คือ thank you นะคะเพื่อนบอกว่า bicycle ก็คืออะไรนะคะจักรยานเนาะโอเค how often do you go to school by bicycle นะคะนักเรียนก็นำคำเหล่านี้นะคะมาเติมที่เมื่อกี้คุณครูใส่จุดๆเนาะก็คือใส่ลงไปเลย how often do you go to school by bicycle by motorcycle by อะไรคะ by car by bus อย่างนี้นะคะเราจะเอามาเติมตรงนี้นะคะโอเคเราจะใช้คำว่า how often บ่อยอย่างไรนะคะ do you go to school by ใส่ให้ก็ได้นะคะเราจะได้ดูเนาะ go to school เห็นชัดไหมคะถ้าคุณครูจะย่อลงหน่อยนักเรียนจะเห็นไหมโอเคอย่างนี้นะคะ how often do you go to school by แล้วก็ท่านเลยก็ใส่สิ่งที่นักเรียนโดยสารมานะคะโอเคอย่างแรกเลยเนาะ how often do you go to school by car by bus by bicycle by motorcycle นะคะโอเคนะคะก็คือนักเรียนก็ใส่ลงมาเลยนะคะหรือบางคนนะคะก็จะเป็นอะไรนะคะไม่ได้ขึ้นเหล่านี้เลยค่ะหนูเดินมาโรงเรียนก็เป็น how often do you go to school by นะคะ by yourself นะคะ yourself ก็คือนักเรียนมาด้วยตัวเองนะคะก็คือ walk มาโรงเรียนนะคะก็คือ walk to school นั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำใบงานก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายใบงานก่อนนะคะแล้วก็คุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปทำลายหนังสือด้วยนะคะสำหรับใครที่นำหนังสือกลับบ้านนะคะใครที่ไม่ได้หนังสือกลับบ้านก็ทำแค่รายงานอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้มาโรงเรียนค่อยมาทำในหนังสือด้วยนะคะรายงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณครูนำแบบนำคำเพิ่มเติมมาให้นักเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่า play badminton eat pizza drink milk นะคะก็คือนำ
ฮอบบี้ของเรามานะคะแอคทิวิตี้ประจำวันของเรามาให้ด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรคะ is pizza drink new นะคะฮอบบี้ก็จะเป็น play badminton อย่างนี้นะคะแล้วก็มีแอคทิวิตี้อันอื่นอีกนะคะอย่างเช่นคำว่า go to the zoo นะคะก็มีมาให้นะคะทีนักเรียนมาดูนะคะในตารางในช่องใบงานเนาะคุณครูจะมีสี่เหลี่ยมมาให้เนาะเล็กๆอันนี้ก็คือให้นักเรียนระบายสีนะคะมันคุณครูให้มาแค่สี่ช่องนะคะก็คือถ้าสี่ช่องนักเรียนระบายสีเต็มทั้งสี่ช่องเลยนะคะนักเรียนจะใส่คำว่าอะไรลงไปข้างล่างคะ always ค่ะalways ถ้าเกิดเราระบายแค่สามช่องล่ะคะoften ค่ะถ้าเราระบายแค่2ช่องล่ะคะ sometimes ค่ะระบายช่องเดียว seldom ต่อไปไม่ระบายเลยก็เป็น never นะคะโอเคถูกต้องนะคะข้างบนนี้นะคะก็คือให้ระบายสีนะคะเราจะทำให้ดูเนาะโอเคสักครู่นึงนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ระบายสีลงไปสมมติว่าคุณครูระบายหมดเลยนะคะแล้วก็คุณครูก็จะเขียนคำว่าอะไรคะ always นะคะalways นะคะแล้วตรงนี้อย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะ my name is ชื่อเต็มของเราเลยนะคะmy name is อภิญญาเนาะอันแรกเลย take the bus คุณครูก็ใส่ always ถ้า go to the zoo ถ้าครูไม่ระบายเลยตรงนี้ก็จะใส่คำว่าอะไรคะไม่เคยไปเลยก็จะใส่ว่าnever นะคะ play badminton นั่นแล้วก็ใส่อันนี้คือตัวของนักเรียนเองนะคะต่อไป his name is ก็คือเพื่อนเรานะที่เป็นผู้ชายนะคะเราก็ใส่ชื่อของเพื่อนเรานะคะแล้วตรงนี้นะคะ her name is ก็คือเพื่อนของเราที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ช่องนี้ตามนี้เลยนะคะมี take the bus go to the zoo play badminton eat pizza แล้วก็ drink milkนะคะต่อไปนะคะใบที่2ก็คือเราต้องใช้ข้อมูลจากข้างบนนะคะลงมาต่อข้างล่างนะคะก็คือช่องแรกเลยแถวแรกเลยก็จะเป็นของเรานะคะของตัวเราเองนะคะ myself เนาะ yourself นะคะโอเค my name is ของคุณครูก็จะใส่ว่าอภิญญาเนาะ I เมื่อกี้ always take the bus นะเราก็จะเอาคำว่า always มาใส่ตรงนี้แล้วก็ชื่อเรามาใส่ตรงนี้นะคะตอบให้หมด5คำถามเลยนะคะตามตารางข้างบนเมื่อกี้เนาะต่อไปเพื่อนของเราก็เช่นเดียวกันนะคะที่เป็น boys เนาะเราก็จะใส่ชื่อของเขาแล้วก็ใส่แบงค์คำบอกความที่ adverb of frequency ลงไปนะคะต่อไปคนที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือใบงานนะคะตอนนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะคุณครูไม่ได้อธิบาย adverb of frequency เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเรียนในเนื้อหาในห้องเรียนไปแล้วนะคะมีใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะให้ไปทำรายงานค่ะมีไหมเอ่ย